คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ใช้ทวิตเตอร์ก็คงจะได้เห็นบัญชีของคนดังจำนวนมากหน้าตาแปลกๆไปชั่วขณะหนึ่งกลายเป็นขึ้นข้อความว่าขอให้โอนเงินเข้ามาเพื่อที่จะนำไปซื้อ Bitcoin แล้วก็จะนำไปสมทบเพื่อช่วยในสถานการณ์โควิด1 9มีคนดังระดับโลกหลายๆคนถูกแฮ็กด้วยวิธีนี้นะคะแล้วปรากฏว่ามีคนโอนเงินเข้ามาจริงค่ะ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าประมาณ3ล้านบาทเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีทวิตเตอร์เหล่านี้ช่วงนี้คุณชลันทรโยธาสมุทรมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะตกลงแล้วบัญชีดังๆที่ถูกแฮกเนี่ยเป็นบัญชีใครบ้างคะบัญชีดังๆที่ถูกแฮกนี่มีมากกว่า10บัญชีเลยนะคะแต่และบัญชีเนี่ยมีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 2- 3ล้านบางบัญชีถึงกว่า10ล้านคนก็แยกเป็นทั้ง ภาคก,การเมืองก็อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะบารักโอบามารวมไปถึงผู้เข้าท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้โจวไบ,บเดนรวมถึงก็จะมีภาคเจ้าหน้าที่จากภาคภาคธุรกิจเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อ Microsoft นะคะรวมไปถึงเทสลาเจ้าของเทสลานะคะ แล้วก็มีนักแสดงดังๆไม่ว่าจะเป็นแคนยาเวสหรือว่าคิมคา r d ดาเชียนก็เป็นหนึ่งในกว่า10บ,บัญชีที่ถูกแฮกในครั้งนี้ค่ะแสดงว่านักแฮกนี่จ้องอยู่เลยนะคะว่าใครดังแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยน่าจะดูดเงินไปได้เยอะทีเดียวแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากได้เห็นข้อความเนี่ยคืออะไรคะถ้าไปดูในช่วงเวลาที่แฮกนะคะเกิดขึ้นใกล้ๆกันนะคะไม่ต่างกันมากนักเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยทีเดียวแล้วก็เนื้อหา ในข้อความในทวิตเตอร์ที่ขึ้นเนี่ยก็เป็นการขอให้โอนเงินเข้ามาเพื่อทําการบริจาคโดยที่ถ้าคุณเอินมึงโอนเงินมาเท่านี้จะคนดังเหล่านี้จะโอนเงินกลับไป2เท่าเช่นโอนมาพันดอลลาร์สหรัฐก็จะโอนกลับไป2,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐแต่ว่าโดยให้คลิกลิงก์ดังกล่าวแล้วก็จะให้ทําภายใน30นาทีหลังจากโพสทวิตเตอร์อันนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อความที่โพสต์ขึ้นระหว่างนั้น แต่ว่ามีผู้หลงเชื่อจํานวนมากค่ะคุณนภัทาคุณผู้ชมมีการโอนเข้าไปเนี่ยรวมๆกันแล้วเก да ือบ13บิตคอยก็ต yeah> UH> ีเป็นเงินไทยประมาณ3ล้าน8แสนบาทค่ะครั <c <c ้งนี้ก็แสดงว่าคนก็ใจบุญกันไม่น้อยนะคะคุณชลันทรแล้วได้ตรวจสอบเนี่ยพบไม่คะว่าเป็นฝีมือของใครค่ะขณะนี้ทวิตเตอร์ก็กําลังอยู่ในช่วงตรวจสอบแล้วก็มีการรายงานเป็นระยะนะคะแต่ว่าทาง BBC เนี่ยก็มีการรายงานว่า ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อันหนึ่งที่ชื่อว่า cryptoforhealth.com นะคะซึ่งเว็บดังกล่าวเนี่ยลงทะเบียนด้วยอีเมลที่คาดว่าน่าจะเป็นอีเมลปลอม mkeyword5@gmail.com ชื่อที่ลงทะเบียนนะคะลงชื่อว่า antony h e l i a s มีการประเมินของผู้ที่ศึกษาด้านนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นชื่อปลอมเพราะว่าไปคล้องกับคำว่า alias ที่แปลว่านามแฝงค่ะ แล้วทางทวิตเตอร์นี่น่าจะเสียหน้าไม่น้อยนะคะคุณชลันทนร์เมื่อหมายถึงว่าบัญชีของคนดังเนี่ยไม่ปลอดภัยมีคําอธิบายออกมายังไงบ้างคะจาก Twitter นะทวิตเตอนะคะทวิตเตอเองก็ออกมาของทาง Jack sey, ดงร r s ซีเนี่ยผู้ก่อตั้ง CEO t w อ t ทวิเอร์นี่ยก็ออกมาระบุว่าครั้งนี้วันนี้ท,ทวิตเตอรเ์เหนื่อยกันมากในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนี้นะคะทวิตเตอร์ออกมาถแถลงเองว่าการแฮ็กครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการแฮกผ่านเข้าระบบ ภายในของทวิตเตอร์เองนะคะขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการตรวจสอบข้อมูลยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่ากรณีครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพนักงานของทวิตเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการไม่ได้แฮกข้อมูลอย่างเช่นไม่ได้แฮกทวิตเตอร์ของคุณนัทธาโดยตรงแต่ว่าเป็นการเจาะเข้าไปในระบบภายในของทวิตเตอร์นะคะก็มีการตั้งทงว่าเอ๊พนักงานภายในทวิตเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้หรือเปล่าโดยที่ สื่อที่ทางด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่ามาเตอร์บอร์ดเนี่ยคะ่ะก็มีการรายงานอ้างอิงคําให้การของกลุ่มทวิตกลุ่มแฮกเกอร์ใต้ดินว่ามีการจ่ายเงินให้กับพนักงานในทวิตเตอร์เพื่อที่เปิดช่องทางให้แฮกเกอร์เข้าไปในระบบดังกล่าวนะคะคุณนัฐาคุณผู้ชมนอกจากนี้มีการโพสต์ที่ใช้ของคริปโตฟอเรลเนี่ยตั้งแอคเคาทบน Instagram นะคะระบุว่า เป็นพวกเขาเองเนี่ยที่มาทำนะตอนนี้เราก็เป็นการแฮกที่บอกว่าแฮกเพื่อการกุศลแล้วก็ระบุอีกว่าให้ติดตามสัปดาห์นี้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกค่ะคนดังก็อาจจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆอยู่ไม่แน่ใจจะถูกแฮกอีกรอบหรือเปล่าะนะคะแต่สำหรับบริษัทโซเชียลมีเดียระดับโลกอย่างทวิตเตอร์เองก็คงจะเสียหน้าไม่น้อยนะคะเพราะว่าถ้าแฮกผ่านพนากาักงานแล้วจริงๆเป็นความเสียหายที่ เกิดขึ้นถือว่าเป็นครั้งใหญ่ระดับโลกเลยมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไหมคะคุณชนันทร์ค่ะก็ดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ถึงกรณีนี้เราบุว่าเป็นกรณีที่แปลกจากในอดีตเพราะแต่ละครั้งเนี่ยที่ผ่านมาจะเป็นการแฮกรายคนครั้งนี้แฮกในระดับใหญ่แล้วก็มีชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อสแกมเพื่อหลอกเอาเงินเนี่ยนะคะก็ได้พูดคุยว่าในฐานะ เราๆท่านๆท,ที่ใช้ทวิตเตอใช้โซเชียลมีเดียจะมีการป้องกันตัวอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดกรณีแฮ็กแล้วเนี่ยเราจะมีการติดต่อเพื่อเปลี่ยนข้อมูลอย่างไรอาจารย์ปริญญาหอมอเมนกผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ Cyber นะคะก็ได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ค่ะแตว่าปแปลกเลยเขาที่แปลกคือมันพร้อมๆกันหลายๆคนแล้วก็แฮกเกอร์ได้เงินไปเป็นแสนเหรียญเนี่ยในฐานะยูเซอร์เนี่ยเราก็ต้องไม่ไม่ trust ไม่ไว้ใจ ดิจิตอลไอดีนิตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเราก็ไว้ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะยังเป็นคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าไม่เจออย่างนี้ถูกไหมบางทีเห็นคลิปวิดีโอยังเป็นดิเฟกต์เลยใช่ไหมแล้วอย่างอย่างหนึ่งประเภทแบบอย่าโลภอย่าใช้ความโลภคือหมายว่าโอนหนึ่งพันได้สองพันอะไรเงี้ยดูก็รู้แล้วอะเพราะมันสแกมแล้วคนระดับวิลเกตอีลอน อะไรอย่างเงี้ยมันจะมาขอให้โควิมากอะไรเงี้ยขอให้บริจัยเงินหนึ่งพันเหรียญแล้วได้คืนสองพันเหรียญอะไรมันไม่น่าใช่ไงนะต้องต้องต้องมีใช้วิทยาศาสตร์ตัวกันบ้างภูมิคุ้มกันต้องมีภูมิคุ้มกันทางดีต้นที่ดีคือว่าด้เขาเราโดนบ้างโดนคนมาสวมรอยแล้วจะรู้ได้ยังไงก็คือพักพวกก็จะเทคมาบอกเราบอกว่าเฮ้ยเขาคุณทำไมคุณพูดอย่างนี้แหละอาจจะเข้ามาทางช่องทางอื่นเช่น ไลน์ w h a t s a p p หรือว่า Facebook m essenger มาบอกเราะเดนเราแล้วก็ต้องรีบเข้าไป d e a c t i v a t ตตัว a c c o u n t ซึ่ง Twitter มีเมนูอยู่แล้วเข้า s e t t i n g เข้าไป d ดี t t i v a t e a c c o u n t ได้ Facebook ก็ทำได้เหมือนกันขนาดผู้เชี่ยวชาญยังบอกว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคะอย่างนี้บริษัททวิตเตอร์เองก็คงต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะค่ะก็น่าจะมีการติดตามข้อมูลสืบเสาะต้นต่อแล้วน่าจะถาแถลงออก ในไม่ชานี้นะคะว่าเหตุผลจริงๆเกิดจากอะไรค,ะค่ะแต่ดิฉันติดใจที่ว่าให้เตรียมพร้อมเนี่ยอาจจะมีระลอกที่2เนี่ยแหละ,ค,ะค่ะก็ต้องติดตามดูว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นค,ะค่ะขอบคุณคุณจรัญธรมากค่ะ,คะขอบคุณค่ค่ะ